ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อไปแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเวียร์กุลวัฒน์ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้กำลังเห่อแบบสุดๆเพราะว่าภรรยาคนสวยอย่างวิกกี้พินมนยากำลังจะมีลูกคนแรกซึ่งจากการสัมภาษณ์ในครั้งล่าสุดของหนุ่มเวียร์ก็ได้บอกเอาไว้ว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเห็นหน้าของลูกแล้วซึ่งล่าสุดวิกกี้ก็ได้โพสต์รูปภาพพร้อมแคปชั่นผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุข้อความดังกล่าวไว้ว่าคุณป้าและก็คุณมามิต่างก็ทำงานกันทั้งคู่การได้ไปช้อปปิ้งเตรียมของให้กับลูกคนแรกของเราจึงต้องหาสถานที่ที่เราสามารถที่จะไปครั้งนึงได้ของครบจบในวันเดียวกันและเมื่อมาเจอซึ่งก็มีถึง8สาขาเลยสะดวกสบายมากเลยนะคะช่วงนี้มิก็ยังพอมีแรงอยู่จึงอยากจะเตรียมของใช้จำเป็นให้กับเบบี้ตัวน้อยวันนี้มิมาช้อปปิ้งของให้กับเบบี้กับคุณป้าป้าเบบี้กิฟต์สาขาปิ่ง9ราชพฤกษ์ได้ของเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดินเล่นทั่วร้านตาหนึ่งที่นี่ก็คือร้านขายของเล่นของคุณเลยก็ว่าได้ของใช้ลูกก็มีให้ช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายที่นี่เขามีของครบและก็ที่เซอร์ไพรส์และก็ประทับใจอีกเรื่องก็คือสินค้าหลากหลายอย่างในร้านเนี้ยได้คิดและก็สร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ของคุณพ่อและก็คุณแม่ในยุคนี้เพื่อมาพร้อมกับวรรณกรรมและก็ดีไซน์ที่ทำให้การเลี้ยงลูกง่ายขึ้นนะคะดีต่อทั้งเบบี้และก็ทั้งครอบครัวเลยนะคะแนะนำข้อมูลได้ดีมากๆและก็บริการดีสุดๆไปเลยล่ะค่ะปลอแอบไปเจอพี่หมุยเจ้าของร้านด้วยนะคะด้วยความน่ารักมากๆค่ะเตรียมของไปคลอดแล้วนะคะทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างมากมายเลยจริงๆ